คลิปนี้จะมาบอกวิธีแก้เนาะสำหรับคนที่เจอปัญหาเวลาคิดขัวที่หน้าจอแล้วบ่มีคำว่านิ้วแล้วก็แบบให้เฮาสร้างนิ้วก็เด้อขึ้นมาเนาะหลายคนอาจจะหายไปบ่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 Windows 10หรือว่า Windows 11ก็แก้ได้คือกันเนาะแต่ว่าเครื่องของเฮาเป็น Windows 11หน้าล่าสุดเนาะจนไปเจอปัญหานี่คือกันเนาะฉะนั้นเฮาจะมาสอนวิธีแก้เนาะ1เนาะสังเกตเนาะคิดขัวแล้วมันบ่มีคำว่านิ้วมาสร้างผู้เดิมใหม่เนาะหรือว่าเราจะเข้าไปในอันข้อมูลเก่าเนาะกว่าบ่มีนิ้วเนาะมีสร้างนิ้วผู้เดิมบ่ได้แต่ต้องสร้างนี้มันก็ยังบ่ได้เนาะสำหรับวิธีแก้ก็ง่ายๆเนาะให้จำมาในคำว่าค้นหาเนาะค้นหาตัวนี้พิมพ์สิว่าลั่นก็ได้เนาะหรือว่าWindows R เนาะคีย์บอร์ด Windows บอก R นั้นคนมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าค้นหาแบบนี้เนาะรับให้เป็นWindows 10มันมีอันแอปค้นหาพิมพ์ใช่ว่า Step Start ว่า Run ก็ได้คือกันโชว์ขึ้นมาเนาะ Windows 10 Windows 8 Windows 7สำหรับเป็น Windows 11มันอาจจะง่ายขึ้นจะบ่อยากคิดตัวในนี้เนาะมีตัว Run Run โชว์ขึ้นมาในนี้เนาะพิมพ์แบบนี้เนาะคือว่าลีคิดนะครับนี่ต้องเดี๋ยวทำเด็กมาในนานี้นะจะอยู่แบบนี้นะปกติของมันนะจะมาในแถวเทิงนี่ป่าเราเลื่อนหาคำว่า directory ตัวดีอักษรดีอันนี้มันเป็นตัวดีคือกันนะว่าตัวดีหน่อยเนาะฉะนั้นเราเลือกหาแทนปีใหญ่ปีเนาะไปเลื่อนไปเลยว่าได้เล็กเท่าไรเลือกคำว่าแบ็กกราวด์เลือกคำว่าซิลเล็กเลือกคำว่าคอนเทกต์เมนูแฮนเดอร์ปกติอยู่ในคอนเทกต์เมนูแฮนเดอร์เนี่ยมันจะมีไลฟ์โฟลเดอร์ขึ้นมาแต่ของเขาไม่ใช่แล้วแต่มันมีไลฟ์โฟลเดอร์แต่ว่าไม่ใช่มีอีกโฟลเดอร์หนึ่งมันมีชื่อว่านิวหรือว่านิวโฟลเดอร์อยู่ในนั้นเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเข้าไปแก้อีกยังเข้าไปเพิ่มลบมันก็เลยหายไปนะสำหรับที่มาชอบแก้ปรับให้ดีคิดคำว่าได้ดีแล้วเนาะในหน้าตัวนี้แล้วมันก็มีคำว่านิวหรือว่านิวโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะเจ้าคลิกใส่ตัวโฟลเดอร์ต้นทางมันคอนเทกต์เมนูแฮนเดอร์หัวเลือกนิ้วสร้างนิ้วผู้เลือกขึ้นมาใหม่เนาะนิ้วแบบนี้โอเคที่วันนี้คิดกับการได้นิ้วนั้นจะมีคำว่า default เนาะเปิดคำสั่งขึ้นมาเนาะจับเอาโค้ดเนาะเดี๋ยวจะไปไว้ลิงก์มาใส่คลิปเนาะ copy เอาโค้ดแบบนี้เนาะ copy มาวางใส่ในคำว่าโปรแกรมดาต้าบลูมดาต้านะที่คิดกลัวบ่เด็กบ่มาแล้วบ่ที่ขอนิ้วนะถ้าว่าบ่ได้ที่เฮ็ดได้นี่แล้วคิดกลัวแล้วมันยังบ่มานะเจ้ารีคอมเจ้าบาดนึงนะรีคอมเจ้าบาดนึงมันจะมาอีกมีนิ้วก็เด้อให้เฮามาสั่งได้หรือว่าเวลาจะเข้าไปในเมนูมีนิ้วก็เดินมานี่คือวิธีแก้นะง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่เจอปัญหาปุ่มคลิกหัวแล้วเนาะเมนูนิ้วก็เดินหรือว่าคำสั่งสั่งนิ้วมาหายไปเนาะสามารถใช้วิธีนี้แก้ได้เนาะเพราะว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 Windows 10หรือว่า Windows 11ล่าสุดก็ใช้คำสั่งเดียวกันคีย์อันเดียวกันเนาะคีย์ตัวนี้เนาะเอาไปใส่ลองดูเนาะหวังว่าจะประโยชน์กับท่านผู้ชมคนที่เจอปัญหานี้เนาะขอบคุณ